คุณคำโอเคนิติเทพธรรมะสวัสดีวันมาฆบูชาครับขอทุกท่านจงเจริญในธรรมเนื่องจากว่าคลิปนี้พี่โอบันทึกวันมาฆบูชาวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์2564และโพสต์ในวันเดียวกันนี้เลยนะครับและเป็นวันเดียวกับที่พี่โอได้ไปดูทอมแอนเจอร์รี่ในโรงภาพยนตร์มาขอบคุณเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์สำหรับโครงการ M-Pass และโปสเตอร์สวยๆรวมทั้งขอบคุณ Warner Brothers ด้วยนะครับทอมแอนเจอร์รี่ฉบับนี้เป็นฉบับภาพยนตร์ครั้งที่2นับตั้งแต่ปี1992นับเฉพาะภาพยนตร์เรื่องยาวนะครับครั้งนั้นเป็นการ์ตูนล้วนๆเป็นแอนิเมชันล้วนๆส่วนครั้งนี้เป็นการ์ตูนผสมกับคนแสดงครับมีรายชื่อนักแสดงอยู่หลายคนโคลอี้เกรซจากภาพยนตร์เรื่องอุ้ยตัดหัวจากภาพยนตร์เรื่องนี่ที่เราเพิ่งจะได้ดูประจันบานอสูรเวหานะครับแล้วเราก็บ่นกันว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นี่ๆๆคนนี้แล้วก็ยังมีไมเคิลตอนแรกเราเคยอ่านชื่อว่าไมเคิลพีน่านะครับมาดูโปสเตอร์ภาษาไทยเขาเขียนว่าไมเคิลเพนย่านะครับไม่ใช่ไมเคิลพีน่าแล้วก็มีโคลินจอร์ชเป็นเจ้าบ่าวคนนี้เป็นเจ้าของโรงแรมแล้วก็เคนจองเป็นกุ๊กนะครับเท่าที่เราเห็นในตัวอย่างในตัวอย่างนั้นมีหลายฉากหลายตอนที่ไม่มีในตัวหนังนะครับก็คือว่าทำมาเพื่อดึงดูดให้เราเข้าไปดูมีหลายเจ้าแล้วที่ชอบทำแบบนี้อย่างฉากที่เขากำลังเดินทางจากต่างจังหวัดมาเข้าสู่ตัวเมืองนิวยอร์กเนี่ยฉากนั้นก็ไม่มีที่โบกมือบ๊ายบายกันแล้วก็ที่โคลอี้พูดคำว่า I'm Shy Like a Diamond Rihanna อะไรเนี่ยแหละพูดถึงชื่อเพลงอันนั้นพี่โอก็พยายามจะรอฟังว่าเมื่อไหร่จะถึงพูดถึงฉากนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วในตัวอย่างหนังกับในภาพยนตร์จริงเรื่องนี้ในอเมริกาฉายพร้อมกับ HBO Max นะครับส่วนบ้านเรานั้นฉายพร้อมๆกันกับที่อเมริกาและบ้านเราเข้ามาในสัปดาห์ที่มีหนังอีก4เรื่องเข้าในสัปดาห์นี้ก็คือหนังล่าสุดของนิโคลัสเคจเรื่อง Willy's Wonderland ซึ่งพี่โอไม่มีโปสเตอร์นะครับส่วนอีก2เรื่องนั้นก็จะทำเป็นคลิปต่อๆไปนั่นก็คือเรื่อง Skyline ภาค3และแอนิเมะญี่ปุ่นครับ Violet Evergarden The Movie นะครับรอชมในคลิปต่อๆไปคลิปนี้เราคุยกันถึงเรื่อง Tom and Jerry อย่างเดียวเท่านั้นในการ์ตูนสั้นที่เราเคยได้ดูฉบับโทรทัศน์น่ะเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันเป็นการ์ตูนที่มีสไตล์คงเส้นคงวามาตลอดก็คือ2คนเนี้ยเป็นที่จริงแล้วเขาเป็นเพื่อนกันแต่เขาก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรงมากเรื่องนี้เป็นตลกประเภทเจ็บตัวนะครับนอกจากเป็นแอนิเมชันเป็นแอดเวนเจอร์ก็เป็นคอมเมดี้แล้วเป็นแฟมิลี่เป็นหนังครอบครัวเขารักกันเหมือนคนในครอบครัวแหละคนในครอบครัวบางครอบครัวเขาก็ทะเลาะกันอยู่ประจำนั่นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในหนังเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างหนักเรื่องนี้สองคนนี้ยังคงที่จะไม่พูดยังอาศัยการออกท่าออกทางหรือว่าเขียนหนังสือแทนการส่งเสียงนะครับเนื่องจากเป็นการเคารพต้นฉบับแต่สัตว์ทุกตัวในเรื่องนี้ที่เป็นการ์ตูนแอนิเมชันพูดได้หมดทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นนกนี่นอกจากจะพูดแล้วยังร้องเพลงให้ฟังทั้งเรื่องนะครับเป็นหนังที่ดูแล้วสนุกใน IMDB ให้เรื่องนี้ไป 6.6 เต็ม10โดยเฉลี่ยจากผู้ชมประมาณ900กว่าคนที่มาลงคะแนนพี่โอตอนแรกก็บอกตามตรงว่าจริงๆแล้วคือเป็นคนโลกสวยเป็นคนชอบหนังใสๆ feel good ไม่ค่อยชอบหนังที่ทะเลาะกันไม่ชอบหนังที่แสดงอารมณ์ใส่กันพี่โอก็เลยไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ว่าจริงๆพี่โอเป็นคนชอบแมวแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าใจว่าทอมเป็นแมวเกเรที่คอยแกล้งเจอรี่อยู่ตลอดเวลาแต่เรื่องนี้มันกลายเป็นกลับกันไปเลย
กลายเป็นเจอรี่เองนั่นแหละเป็นตัวเจ้าเล่ห์เป็นตัวแกล้งทอมอยู่ตลอดเจอรี่ขี้ขโมยเจอรี่หลอกลวงเจอรี่มีนิสัยไม่ดีเยอะมากในเรื่องนี้ซึ่งผิดกับเจอรี่ในภาพลักษณ์ของพี่โอในขณะที่ทอมกลายเป็นแมวน่าสงสารกลายเป็นแมวที่ถูกรังแกกลายเป็นแมวที่น่าเห็นอกเห็นใจเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าความเป็นนักวางแผนของทอมแล้วก็ความเป็นแมวของทอมก็ทำให้ทอมกับเจอรี่ก็จะต้องมาปะทะต่อสู้แย่งชิงอาณาเขตแย่งชิงความสำคัญกันอีกในเรื่องนี้เรื่องย่อๆก็มีว่าทั้งสองคนมาเผชิญโชคในเมืองนิวยอร์กนะครับแล้วที่จริงทอมก็เป็นแมวที่ดีนะหากินอย่างสุจริตแล้วเจอรี่ก็มาแกล้งทอมแล้วเจอรี่ก็ยังไปหาที่อยู่ที่โรงแรมในขณะที่เจอรี่แกล้งทอมจนไม่สามารถทำงานต่อได้แล้วเพราะว่าอุปกรณ์โดนเจอรี่ทำร้ายไปแล้วหมายถึงทอมนะโดนเจอรี่แกล้งทอมก็แค้นตามเจอรี่ในขณะที่เจอรี่แอบไปอยู่ในโรงแรมนี้โรงแรมซึ่งกำลังจะมีงานใหญ่นั่นก็คืองานแต่งงานของเบนกับภรรยาว่าที่ภรรยาในขณะนั้นนะครับส่วนโคลอี้ก็เป็นผู้หญิงที่ดิ้นรนหางานทำหลังจากที่เธอเสียงานเพราะว่าเจออุบัติเหตุระหว่างทอมกับเจอรี่กำลังแกล้งกันเธอไปสมัครงานโรงแรมที่กำลังจะจัดงานแล้วเธอก็อาศัยวิธีโกงอีกคือตัวละครหลักทั้ง3ตัวเนี่ยทั้งทอมทั้งเจอรี่แล้วก็ทั้งโคลอี้ล้วนเป็นคนโกงคนหลอกลวงคนปลิ้นปล้อนคนเจ้านักวางแผนทั้งนั้นเลยแล้วทีนี้เมื่อคนไม่ดีคนที่มีนิสัยแบบนี้เมื่อรวมตัวกันมันก็ทำให้เรื่องยุ่งเหยิงอลวนอุตลุดมากมายเพราะว่าทางโรงเรียนทางโรงแรมก็กำลังจะจัดงานเลี้ยงซึ่งเป็นงานสำคัญงานปาร์ตี้งานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่แล้วโคลอี้ก็ใช้ใบสมัครหลอกลวงมาเป็นผู้จัดการอีเวนต์แล้วก็เจอปัญหาว่ามีเจอรี่เนี่ยซุกซ่อนอยู่ในโรงแรมนี้เธอก็จะต้องกำจัดเจอรี่ด้วยอาการอาศัยทอมมาช่วยครับแล้วเท่าที่เราเห็นในตัวอย่างนั้นโอ้โหโรงแรมมันแทบจะพังทลายแต่ว่าหนักหนาสาหัสยิ่งกว่านะครับเราจะพบเจอความสนุกสนานของการแสดงของดาราทั้งหมดรวมทั้งทอมกับเจอรี่เองแรกๆอย่างที่บอกว่าพี่โอดูเหมือนว่าพี่โอจะไม่ชอบเรื่องนี้คือตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้ามันแกล้งกันอีกมันทะเลาะกันอีกมันเป็นตลกประเภทเจ็บตัวอีกเราก็คงจะไม่ให้คะแนนมากแต่ไอ้การที่แต่ละคนนิสัยเสียเนี่ยมันทำให้เรื่องตลกต่างคนต่างล้างแค้นกันไปล้างแค้นกันมาไล่ล่ากันมันก็ทำให้เรื่องสนุกแล้วการที่ข้าวของจะแตกหักพังเสียหายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตพี่โอว่ามันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เด็กๆสนุกได้เพราะตอนเด็กๆเราก็สนุกกับบรรยากาศแบบนั้นแต่พอตอนโตมาเราก็คิดว่าเออเรื่องนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับเด็กหรือเปล่าแต่ดูเด็กๆเขาก็เฮฮาสนุกสนานกันดีนะครับแต่ถ้ามันลงเอยอย่างนั้นลงเอยว่าทั้ง3คนเนี่ยซึ่งเป็นคนที่นิสัยไม่ดีด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่3คน1คน1แมว1หนูเนี่ยล้วนแต่มีนิสัยไม่ดีจะจบแบบดีๆมันก็ไม่สมควรเพราะฉะนั้นก็ต้องหาเรื่องให้ทั้ง3คนนี้แก้ไขสิ่งผิดแก้ไขเหตุการณ์ยุ่งเหยิงแก้ไขงานของโรงแรมที่มันพังทลายลงตามที่เราเห็นในตัวอย่างแล้วทั้ง3คนนี้จะแก้ไขอย่างไรจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้หรือไม่อันนี้เราต้องไปติดตามในโรงภาพยนตร์เองจากที่พี่โอเคยบอกว่าจะให้คะแนนเรื่องนี้ต่ำพอดูจบแล้วพี่โอก็รู้สึกว่ามันให้ความสนุกสนานเต็มอิ่มครบรสชาติทั้งความซาบซึ้งความตลกความน่ารักตอนแรกๆก็ว่าไม่น่ารักนะดูไปดูมามันก็น่ารักนี่หนานะครับทอมกับเจอรี่ในโรงภาพยนตร์พี่โอขอให้ไม่น้อยครับให้8คะแนน8เต็ม10ครับทอมแอนด์เจอรี่พี่โอพอใจมากและคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังทำเงิน100ล้านเรื่องหนึ่งของโลกในปีนี้นะครับ2564หรือปี2021นี้แหละครับอยากให้พี่โอคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวสนุกกับของสะสมและภาษาไทยก็มาเป็นเพื่อนเฟซคุยกันได้นะครับคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ด้วยความสุภาพใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามได้ตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับไลค์วิวแชร์ถือโค้กป๊อปคอร์นเป๊ปซี่เข้าโรงหนังก็เอาออกมาทิ้งให้เขาด้วยนี่พี่โอไปดูมาวันนี้26กุมภาเขามีป๊อปคอร์นเดย์นะครับราคา39 บาทเท่านั้น
คอยติดตามนะครับเมเจอร์เขาจะมีวันแบบนี้บ่อยๆจะมีวันป๊อปคอร์นบ้างจะมีวันที่หนังราคา21บาท39บาทบ้างบ่อยมากทียิบเลยในช่วงนี้เป็นสมาชิก YouTube Premium หรือไม่ก็ดูคลิปของพี่โอได้ยาวๆพบกันในไลฟ์ประมาณเดือนละ2ครั้งถ้ายังไม่เจอไลฟ์ใหม่คลิปใหม่ก็ย้อนกลับไปดูไลฟ์เก่าคลิปเก่าได้นะครับเป็นสมาชิก YouTube Premium หรือไม่ก็ดูคลิปของพี่โอได้ยาวๆและถ้าต้องการซื้อหนัง DVD หรือเพลงจาก CD ที่ร้านข้างบ้านพี่โอมีขายพี่โอยินดีซื้อมาให้และคิดค่าบริการจัดส่ง20บาทค่าบริการ20บาทค่าจัดส่งตามที่จัดส่งนะครับตามราคาของไปรษณีย์แล้วพบกันในคลิปอื่นๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนดู Tom and Jerry ได้อย่างสบายใจรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนถึงจะมีฉากบางตอนมันดูโหดร้ายมันดูน่าสงสารมันดูรุนแรงเกินไปแต่มันก็ถ้าดูให้เป็นหนังการ์ตูนมันก็ดูผ่อนคลายทำให้เราอารมณ์ดีได้นะครับจบออกจากโรงอย่างมีความสุขแน่นอนขอบคุณครับสวัสดีครับ โควิดแรงได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนวิกลจริตไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนเพราะเห็นเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยถอยนิด2เมตร